อ่ะกลับมาช่วงที่2ของรับลงพลางค่ะความเห็นคุณผู้ฟังเข้ามากันแบบเขาบอกว่าเขาแปลกใจเรา2คนว่าอ้าวออกมาเล่นนายกไงเอ้ามันไม่ได้เกี่ยวกันอ้าวถ้าเรื่องไหนเรื่องไหนที่มันควรจะต้องสะกิดก็ต้องสะกิดนะฮะก็คือเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกนะเราก็ว่าว่ามันไม่ถูกนี่อย่างคุณในหัวนะก็บอกว่าวันนี้สองสาวพูดถูกใจอย่างแรงนี้ คุณไพจิตรเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าคุณไพจิตรก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยก็จอกมาด่าเราประจำเลยวันนี้ก็บอกว่าใกล้คริสต์มาสปั้นเล็กใหญ่เด้งเนี่ยมาแปลกเพ่งตูแบบจัดหนักจัดเต็มอีกแสดงว่าตู่เนี่ยจะลงแบบไม่สวยซะแล้วโหนเดาเก่งหายหัวไปใส่อันไหนหัวหายหัวไปใส่เนาะไหนเรื่องแบบนี้ว่างกันไปนะเนื้อผ้าคือเราก็รู้จะว่ายังไงอ่ะนี่คุณสุเทพทาง Facebook Live นะคะบอกว่าคณะกรรมการตั้งไปก็ไร้ความหมายถ้านายกไม่ทำระวังประชาชนจะตัดสินตอนกาบัตรเลือกตั้งนะจ๊ะเนี่ยคุณแอนนันก็บอกว่าวันนี้สองท่านมีตินายกด้วยยื้อเวลาไม่คืบหน้า คุณสนธิชัยบอกว่าฟังวิเคราะห์แล้วสงสารประเทศไทยคนไทยแล้วนี่จะปฏิรูปตำรวจได้ไหมตั้งมากี่คณะใช้เงินใช้คนไปเท่าไหร่สงสัยจะเสียไปเปล่าๆเนี่ยน่าคิดนะไอ้ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ละคณะเนี่ยต้องใช้เงินทั้งนั้นนะใช่เบี้ยประชุมด้วยเบี้ยประชุม แล้วตั้งอนุกรรมการก็มีใช่ไหมใช่ใช่ไหมมีสิทธิ์ที่จะตั้งมีอำนาจที่จะตั้งก็จะเขียนเอาไว้เลยมีอำนาจที่จะตั้งคณะอนุกรรมการแล้วจะตั้งอนุกรรมการกี่คณะก็ได้อะไรเงี้ยเนาะคุณสมจิตอัศวชีรกุลบอกว่าความคืบหน้าของคดีบอสคือคณะกรรมการที่ดูแลคดีได้ดิบได้ดีกันทั่วหน้า นี่มีคนติงเล็กมาว่าคุณสามารถบอกว่าตรวจสอบข้อมูลใหม่ด้วยครับยานอวกาศไม่ได้ใกล้ดวงอาทิตย์16กิโลเมตรแน่นอนเท่าที่มีข้อมูลก็คือระยะห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยคือ 9.2 ล้านกิโลเมตรเหรอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพฤศจิกา อันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่เมษาแต่เขาเพิ่งเปิดไงหมายถึงว่านาซาเขาเพิ่งเปิดเผยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เนี่ยคุณสามารถแจ้งหรอตอนแรกเราฟังข่าวเรายังคิดว่าเฮ้ย16กิโลเมตรโคตรใกล้เลยมันไม่ไหม้เหรออ่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบใหม่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ดูข่าวของช่องไม่ไทยพีนะนั่นแหละอันนี้ต้องไปดูไทยพีอีกทีใช่ไหมต้องไปดูไทยพีไม่เดี๋ยวต้องเข้าไปอ่านต้องไปอ่านในส่วนของนาซาเลยก็เนี่ยรอดูแล้วกันในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้ว่าจะยังไงเดือนนึงก็เนี่ยวันที่15มกราคมจะมาถูกลบคืนหารไปแล้วนะเพราะวันที่16ใช่ไหมนายกลงนามวันที่16ก็ให้นับตั้งแต่วันที่ลงนามก็นับไปอ่ะ30วันอ่ะประมาณ15มกราคมเนี่ยคือคุณต้องสรุปแล้วคณะกรรมการชุดนี้และจะสรุปยังไงจะเสนอแนะนายกยังไงใช่เหมือนกับคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชาเนี่ยแหละสรุปออกมาแล้วก็เสนอแนะไปแต่ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่มีหน้าที่ก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีบอสก็ยังคงลอยนวลอยู่ใช่เอาที่คุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทักทายมานะคะกี้คุณโอ้โหมันหายไปไหนละคุณอะไรบอกว่าจับ8ริ้วนะคะลมแรงใช่วันนี้ลมแรงมากคุณเสกเพื่อชีวิตสวัสดีทั้งสองท่านนะคุณปิ๊กมณีนะฟังทางวิทยุอยู่ครับคุณข้าวต้มเขาต้มไข่ใช้โป้งพูดแล้วหิวอยากกินเลยสวัสดีค่ะพี่เด้งพี่เล็กนะคุณอดิศรอดิศรแสดงความเห็นมาเกมส์แรกของชัดชาติคะแนนนำอยู่เล็กน้อยคุณตูนสวัสดีเดี๋ยวพูดถึงเรื่องผู้ว่าคือจะบอกว่าใครนำใครไม่นำเนี่ยนะบอกไม่ได้หรอกนะคนกรุงเทพอ่ะมันจะต้องไปจับสินใกล้ๆตอนใกล้ๆลงคะแนนขนาดโพยังหน้าแตกมาแล้วไม่รู้กี่หนเลยอันนั้นคือความรู้สึกของคุณว่าชัดชาตินำคนฟังข่าวบอกว่านครปฐมมีเมฆอากาศเย็นฟังเสียงฟังชัดทั้งภาพและเสียงครับคุณคุณอดิศรถามมาว่าธรรมนัสจะส่งด็อกเตอร์หญิงในพักมาแข่งลงได้ไหม คือหลายคนก็มองนะเอาจริงๆอ่ะเป็นความตั้งใจของอาจารย์แหม่มจริงๆนะอาจารย์แหม่มเนี่ยเคยพูดออกมาว่าอยากลงสมัครผู้ว่ากทม.แต่ถามว่า
อาจจะยังเชิงจะตัดสินใจจะตัดสินใจให้ลงไหมเนี่ยก็ไม่แน่นะพี่ถ้าหาใครไม่ได้อ่ะก็อาจจะเช็คเขาเรียกว่าอะไรเช็คกระแสพักนิดนึงมีคำยืนยันมาแล้วบอกว่าชื่อของอาจารย์แหม่มอ่ะไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยนะคือไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคือตอนเนี้ยพักพลังประชารัฐยังหาใครไม่ได้คือยังไม่มีชื่อเลยไปมาอาจจะไม่ส่งใครนะบอกไปมาอาจจะตกที่พลเอกอัศวินหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะไปหนุนใครจะไปหนุนคนอื่นหนุนดร.เอจะหนุนชัดชาติก็ไม่น่าใช่โอ้โหคนกรุงเทพเขาจะเลือกเหรอพลเอกอัศวินเนี่ยถามหน่อยเหอะแหมแต่เมื่อวานอย่างที่บอกนายกเจอท่านอัศวินในงานที่สวนป่ากิตติก็มีทักทายแต่ปกติเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านนายกกับท่านอัศคือเหมือนว่านายกก็โอเคกับท่านอัศวินอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังมันมีเรื่องพักเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยแล้วก็ช่วงที่บิ๊กแปะต้องถอนตัวเพราะว่าท่านอัศวินไม่หลบทางให้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงที่ทำให้ความสัมพันธ์อาจจะห่างๆออกไปนะฮะคุณอารันบอกว่าตั้งกรรมการแล้วก็ไปตั้งอนุกรรมการแล้วอนุกรรมการก็ไปตั้งอนุของอนุอีก แล้วก็ตรวจสอบไปเรื่อยเมื่อไหร่จะจบอะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยรู้สึกมีจะมีคนที่เขาขึ้นเอาไว้นะเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องของคณะกรรมการเรื่องของอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่คุณประเทืองบอกว่าวันนี้สองสาวอ่านข่าวสะอาดมากผมมองท้องฟ้าสว่างเลยสว่างเลยก็คืออย่าไปหวังอะไรอย่าไปหวังอะไรกับคณะกรรมการแต่คุณเล็กซี่นี่บอกว่าสงสัยจะ FC ลุงตู่ตัวโยงเลยยังไงเราก็เชื่อมั่นนายกอยู่ดีนะคะคุณเล็กซี่คุณนัทนนทิชากรนะฮะบอกว่าวันนี้ผมจั้งใจฟังมากนานๆนายกจะโดนสักดอกหนึ่งนะสักทีจัดซะมิน่าเราวันนี้ทั้งคู่ใส่สีดำมาเกี่ยวเลยนะวันนี้เราใส่สีดำกันมานะนี่เขาจะอ่ะนี่มาดูกันนักโทษเนี่ยนะคือนักโทษเนี่ยเขาจะแบ่งกันออกเป็นอย่างนักโทษชั้นเยี่ยมก็จะเหลือโทษจำคุกเท่าไหร่คือก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณจะต้องถูกจำคุกไปหนึ่งในสามเป็นหนึ่งในสามก่อนคุณถึงจะได้ลดโทษใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยคือคุณเขาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ถ้าเข้าเกณฑ์ถ้าเข้าเกณฑ์ใช่ถ้าเข้าเกณฑ์ว่าคุณเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมพฤติกรรมดีอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณก็จะได้ลดโทษเลยเขาบอกอย่างชั้นเยี่ยมเนี่ยคุณก็จะเหลือโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินหนึ่งในสามเขาระบุมาแบบนี้เลยนะชั้นดีมากเนี่ยจะเหลือจำคุกเนี่ยไม่เกิน1ใน4และชั้นดีก็จะไปอีกระดับนึงแล้วก็ยังมีการระบุอีกด้วยว่าคือเมื่อคุณอยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษแล้วเนี่ยนักโทษนั้นเนี่ยคือเมื่อปรับใส่กำไรอ่ะถ้าคุณใส่กำไรปุ๊บเนี่ยนะคือคุณจะต้องปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้อ่ะก็จะมีเงื่อนไขก็อย่างเช่นนะก็อย่างเช่นถ้าหากว่าคุณอยู่ในเกณฑ์แล้วเนี่ยก็คืออ่ะคุณจะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งเอาไว้กับทางเรือนจำห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันนี้คือคนที่ใส่กำไร EM นะแล้วก็ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเขาจะระบุเอาไว้เลยอย่างเล่นการพนันห้ามดื่มเหล้าห้ามติดห้ามแบบเสพยาห้ามกระทำผิดอาญาแล้วก็จะต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตและจะต้องปฏิบัติตามลัทธิศาสนาและห้ามพกพาอาวุธและห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือว่าติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็ให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือว่าหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนเนี่ยก็จะเป็นข้อแม้แล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เขาระบุกันเอาไว้นี่เราก็ไม่เคยมาศึกษานะพี่เด้งคือถ้าไม่มีเรื่องนี้เราก็ไม่คงมานั่งหรอกว่าเขาลดโทษมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงเรายังเชื่อว่าอาจต้อง1ใน3ก่อนแล้วค่อยจะเข้าเกณฑ์กันอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาอาจารย์วิษณุพูดเมื่อวานวันก่อนบอกว่าถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อ่ะคือได้พิจารณาลดโทษเลยเหมือนกรณีคุณบุญทรงก็นี่งานเราก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนตั้งเกณฑ์อ่ะใครเป็นคนตั้งเกณฑ์ว่าเฮ้ยคนนี้คือนักโทษชั้นเยี่ยมนักโทษชั้นดีมากนักโทษชั้นดีอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะแบบปฏิบัติยังไงคืออยู่ในเรือนจำก็อาจจะแบบไม่ทำอะไรแบบคือไม่ทำปัญหาไม่ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมดีก็เหมือนได้คะแนนอ่ะก็จะได้เป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยก็เหมือนอย่างคุณบุญทรงเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกว่าก็ได้รับอภัยโทษ3ครั้งอ่ะจาก48ปีตอนนี้เหลือ10ปีอ่ะใช่
คือซึ่งแบบเยอะมากอ่ะเออจาก48เหลือ10อ่ะ10ปีแล้วเดี๋ยวอาจารย์อันน้องต้องได้อีกอ่ะแล้วก็เนี่ยจะได้อย่างเงี้ยทุก2ปีอ่ะไอ้ทุก2ปีนึง2ครั้งเออปีละ2ครั้งคือวันที่28กรกฎาคมกับวันที่5ธันวาคมใช่นะเป็นคิดดูสิว่าจาก10ปีอ่ะจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็ออกแล้วเออคือถ้าคิดสรตะดูนะก็คือประมาณปี66อ่ะเออ66คุณก็ได้ออกแล้ว66อ่ะก็ดูดิอ่ะนี่เหลือ10ปีเหลือ10ปีเนี่ยจาก48เหลือ10เนี่ยคุณใช้เวลาเท่าไหร่2ปีคุณเหลือ10ปีใช่ไหมอ๋อใช่ป่ะล่ะคุณ2ปีแค่2ปีเองนะคุณเหลือ10ปีแล้วว่านี่คุณทรงติดไป2ปีเหรอเหมือนนานกว่านั้นนะก็นี่ก็ได้ลดมา3ครั้งเองอ่ะอย่าลืมสิว่า48ลด3ครั้งก็แสดงว่าเออใช่ไหม40โดนติดคุกไป48ปีคุณลดแค่3ครั้งคุณเหลือ10ปีเดี๋ยวคุณลดอีกสัก4ครั้งโอ้นี่สูตรคณิตศาสตร์เลยเนี่ยโอ้จะเหลืออะไรแป๊บเดียวก็ออกแล้วเออใช่เห็นมีบางสื่อทำชาร์ตออกมาว่านักโทษที่ที่เรื่องของคดีคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหลดกันเหลือกำลังจะออกแล้วนะจาก40 50ปีอ่ะก็ลดส่วนใหญ่เนี่ยคือคดีเนี่ยคือสูงสุดเลยเนี่ยประมาณเนี่ย50ปีอย่างคุณบุญทรงเนี่ยอย่างเสียเปียงอย่างเงี้ยเสียเปียงจะออกอยู่แล้วโอ้โหเอานะก็ถือว่านะก็เป็นความหวังของคนที่อยู่ในเรือนจำอ่ะนะก็รอเนี่ยแหละปีละสองครั้งนี่คืออย่างน้อยเนี่ยว่าไปมันก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็น่าจะมองได้เหมือนกันนะว่าเออในเคสไหนอ่ะอย่างกรณีของอะไรนะที่เป็นนักฆ่าต่อเนื่องอ่ะอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ได้รับลดโทษจนกระทั่งออกมาจากเรือนจำอ่ะแล้วก็มาก่อเหตุอีกเนี่ยคือว่าไปมันต้องมีเคสที่แบบเฮ้ยคนนี้คือลดยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงต่อสังคมอ่ะเนี่ยกรณีเนี่ยนักโทษพวกนักฆ่าต่อเนื่องพวกแบบคดีทุจริตคดียาเสพติดคดีอะไรเงี้ยที่มันเป็นโทษร้ายแรงต้องดูเรื่องสภาพจิตด้วยเนาะคือว่าไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็น่าจะมีวินิจฉัยคือน่าจะคิดได้อ่ะเออแล้วก็คนที่คุมด้วยอ่ะคือเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะรายงานขึ้นมาคือต่อไปนี้นะคือบุคคลที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยที่ได้อ่านมาให้ฟังเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะไหนบอกว่าเฮ้ยไอ้คดีจำนำข้าวเนี่ยเป็นคดีใหญ่ที่มันเป็นความร้ายแรงอ่ะต่อประเทศอ่ะความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยกำหนดกันเอาไว้ว่า 500,000 ล้านและนายกเองก็พูดต้องไม่รู้กี่หนนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อนะอ่านอีกหนนึงเลยเนี่ยคุณสมศักดิ์นะและปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาสำนักงานยุติธรรมแล้วก็อัยการสูงสุดแล้วก็เลขาสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดนี้คุณต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อได้ว่าคณะกรรมการชุดที่ท่านนายกตั้งขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูย้อนหลังแล้วว่าใครแก้กฎตั้งกฎเกณฑ์อะไรกันยังไงเมื่อไหร่แก้ไขอะไรกันยังไงนะว่าไปเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าคุณสมศักดิ์นะได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดนะให้เห็นภาพชัดเจนนะ มันจะทำให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจและกระจ่างในการดำเนินการของคุณมากยิ่งขึ้นน่ะคุณสมศักดิ์มาถึงวันนี้ยังไม่มีการชี้แจงอะไรออกมาเลยได้แต่พูดว่าผมทำไปตามกระบวนการกฎหมายพร้อมตรวจสอบแค่นั้นเองแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นดิวกับใคร คือคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่านายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปก้าวก่ายอะไรประมาณนี้นะฮะคุณพีเคเข้ามาบอกคุณสนธิกับคุณสรยุทธ์ลดไปกี่ครั้ง อย่างเคสคุณสรยุทธ์นี่ก็เยอะเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ยังมีคุณอนุชาติคุณอนุชาติพูดถึงเรื่องผู้ว่าบอกว่าผมและเพื่อนๆรอเลือกดร.เออยู่ครับกี้คุณ อะไรบอกว่ารอเลือกมาดามแป้งเลย อะไรเนี่ยคุณยงคุณหยึงอะไรเนี่ยคุณเด้งตอบแทนคนกรุงเทพว่าคุณอัศวินคนกรุงเทพจะเลือกเหรอเป็นหมอดูเหรอครับอย่าประมาทท่านอะไรก็เป็นไปได้โดยเฉพาะกับคนที่ชอบทำอะไรเพื่อนายเนี่ยมักได้ดีแม้ไม่มีความสามารถแค่ยึดอำนาจแล้วทำเพื่อนายอันนี้คือแดกดันอันนี้คือแดกดันค่ะชมได้ค่ะเรื่องของคนกรุงเทพอะพูดถึงเรื่องของผู้ว่ากทมนะนี่เราต้องย้อนกลับกันไปนิดนึงคือย้อนกลับไปเอาคือช่วงของการแข่งขันระหว่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์กับ
ทางพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาเลยที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นเพราะว่าในการเลือกตั้งหนนั้นเนี่ยโพลทุกโพลให้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทม.คือบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเทใจให้กับพลตำรวจพงษ์สภัทรแต่ว่ามีโพอยู่แค่สำนักเดียวคือนิด้าโพบอกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยมาแล้วไปมาเนี่ยวันเลือกตั้งค่ะวันเลือกตั้งปรากฏว่าพลตำรวจพงษ์สภัทรในผลการเลือกตั้งมาถึงล้านก่อนทุกคนเฮแล้วว่าพลตำรวจพงษ์สภัทรเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งที่เคยเล่าให้ฟังว่ารถโอบีของช่องตั้งแล้วไปจอดอยู่หน้าบ้านเลยบุรดมรู้ได้ไงเขาบ้านอยู่ในซอยเดียวกันก็เห็นก็ยังขำเพราะว่าในที่สุดเนี่ยพอหลังจากที่พลตำรวจพงษ์สภัทรได้รับไอ้คะแนนเนี่ยออกมาถึงล้านปรากฏว่าคะแนนของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยก็ขึ้นมาถึงล้านเหมือนกันแล้วก็ชนะพลเอกพงษ์สภัทรไปด้วยคะแนน 170,000 คะแนนแสนกว่าคะแนนอ่ะ107ซึ่งถือว่าเป็นประวัติการณ์มากเป็นประวัติการณ์เพราะว่าคนที่เคยได้คะแนนเป็นล้านเนี่ยก็คือนายกสมัครคุณสมัครเนี่ยตอนนั้นโอ้โหสร้างประวัติการณ์มากคนแห่กันลงคะแนนให้เนี่ยล้านกว่าคะแนนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของคนกรุงเทพที่คนเลือกกันแบบถล่มทลายขนาดนั้นเจ๊หน่อยยังแพ้วันนั้นเจ๊หน่อยลงอ่ะไม่ลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเนี่ยส่งคนลงสมัครเป็นผู้ว่ากทม.ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่เอาดีกว่าเพราะแบบนี้เอาไปนั่งดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ส่งให้ลงในนามอิสระซึ่งถือว่าการเลือกตั้งวันนี้ของพลเอกพงษ์สภัทรนะกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยโหเป็นประวัติการจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะคือต้องบอกเลยนะว่าคือภาพโพสต์หรืออะไรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยไม่ได้ดีเลยแล้วเงียบๆด้วยนะดูแบบไม่ได้ดีเลยเพราะแต่คนกรุงเทพอ่ะเลือกอ่ะคือเหมือนกับเลือกเพราะฉันไม่เอาพลเอกพงษ์สภัทรเนี่ยคือก็อ่ะเลือกนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเดาใจอะไรกับคนกรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยเดาใจยากมากแล้วมันต้องดูบริบทแวดล้อมในช่วงที่จะนั้นใช่ช่วงที่จะไปกาคะแนนเลยอ่ะช่วงวันสองวันหรือวันนั้นเลยด้วยซ้ำอาจจะเปลี่ยนแนวคิดเลยก็ได้นี่แหละโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ถ้าแต่ว่าก็เชื่อว่าอาจารย์เอ้ยมาดามแป้งไม่ลงหรอกคือตอนเนี้ยเราจะเห็นอ่ะก็หลักๆคนเนี้ยใช่หลักๆก็คุณชัดชาติกับดร.เอนี่แหละที่จะสู้กันแต่ว่าท่านอัศวินก็ไม่น่านะคือเราก็ดูเหมือนกันนะว่าไม่น่าที่จะได้ลำบากอะเพราะว่าถ้าพูดถึงผลงานที่ผ่านมาของพลเอกอัศวินหรืออาจจะเป็นพี่อาจจะเงี้ยว่าฉันไม่เอาทั้งสองคนก็เลยมาเลือกท่านอัศวินอาจจะพอมีนะอาจจะมีบ้างนะคือฉันไม่เอาคือคนของเพื่อไทยฉันก็ไม่เอาคนของประชาธิปัตย์ก็อาจจะมี FC ลุงตู่อาจจะมาเชื่อเลือกก็ได้ก็ไหนๆก็ยังแต่ว่าดร.เอเองเนี่ยตอนนี้โดนเตะตัดขายเยอะมากหลายกรณีเลยซึ่งว่าไปนะปัญหาของดร.เอเนี่ยมีอย่างเดียวคือเป็นคนขี้คุยขี้โม้ต้องยอมรับนะอ้าวจริงๆดูคือด้วยความที่ถ้าเป็นคนคุยเก่งมากแล้วก็พูดไม่ได้คุยเก่งพูดเก่งมากใช่คือพูดเก่งมากแล้วก็คงจะมีอะไรอยู่ในหัวเยอะอ่ะคืออยากขายอ่ะอยากขายของอ่ะอยากขายความคิดอยากขายวิสัยทัศน์นั้นก็จะพูดอะไรออกมาโดยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกำลังอยู่ในจุดสนใจนะอะไรก็ตามที่คุณพูดออกมาปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะถูกตีได้ตลอดเพราะว่าตอนนี้มันมีโลกโซเชียลมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เอก็เลยดร.เอเลยได้ฉายาเอไอสไตล์ใช่เอนะไอสไตล์ไอสไตล์เลยตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะกลายเป็นแบบประเด็นล้อเลียนไปหมดเลยอะว่าเนี่ยเป็นญาติแล้วเล็กเป็นญาติกับใคร เล็กมีสิทธิ์เป็นญาติกับใครไหมไม่มีเลย โอ้โหนะคือจากเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีอีกเพราะว่าดร.เอขึ้นเวทีไว้พูดด้วยไว้เวทีมากในห้วงตั้งแต่เป็นนักพูดด้วยนะไปบรรยายอะไรอย่างนี้หลายที่ด้วยคงจะมีการเอามาเนี่ยแหละเอามาสังเคราะห์เอามาจับประเด็นกันอีกเยอะเลยแต่ว่าถ้ามองถึงในแง่ประเด็นของการต่อสู้ต้องยอมรับนะว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากคือเห็นได้ชัดกับวันที่เปิดตัวเนี่ยนะโอ้โหนานๆจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเพรียงกันขนาดนี้นะมันแสดงให้เห็นได้ถึงความพร้อมเพรียงภายในพรรคประชาธิปัตย์และความเป็นเอกภาพภายในพรรคประชาธิปัตย์แล้วเขาก็แบบวันนั้นชัดเจนเหมือนแบบทุกคนมีความหวังขึ้นมาทันทีเหมือนดร.เอเป็นความหวังของพรรคอ่ะใช่คือถ้าดร.เอได้เป็นผู้ว่ากทม.ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการฉุด
พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาจากหลุมใช่ก็ดูอย่างน้องตันน่ะก็แบบตันเขาก็กทม.อ่ะเขาก็ยังแบบออกมาเชียร์ดรเต้เต็มวันก่อนที่จะเปิดตัวปุ๊บเนี่ยสสของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนค่ะจะต้องขึ้นหน้าฟีดของตัวเองใน Facebook เนี่ยขึ้นแบบเลยเลือกแบบคือโฆษณาดร.เอเนี่ยเชียร์ดร.เอกันหมดแล้วตามบิลบอร์ดทั้งหลายแหละก็จะขึ้นโฆษณาดร.เอคือทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีอ่ะนั่นพวกเขาบอกว่าโอ้โหนานๆจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้ใช่แล้วถ้าชนะเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออนาคตของประชาธิปัตย์ด้วยเนาะเพราะนั้นก็แบบเหมือนแบบโหงานนี้คือสนับสนุนพร้อมเต็มที่แล้วมันก็จะเป็นอนาคตของดร.เอด้วยว่าคือโอเคถ้าเริ่มจากผู้ว่าก็ในอนาคตก็ไม่แน่ใช่ไหมจะสู่การเมืองสนามใหญ่ด้วยใช่แล้วอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มีฐานของเขาอยู่เดิมแล้วถึงแม้ว่าอ่ะในการเลือกตั้งปี62เนี่ยจะพ่ายแพ้แต่ฐานเขามีอยู่ยังไงเขาก็สามารถที่จะใช้ฐานในการหาเสียงได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูกันว่าถ้าพลังประชารัฐไม่ส่งใครเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีโหวตหรือเปล่าพวกสสในพื้นที่อาจจะแยกไปหนุนใครมันก็ไม่น่านะมันต้องมีแหละว่าจะไปหนุนคือตอนนี้คงยังหาชื่อกันไม่ได้อ่ะใช่เพราะมันยากเหมือนกันนะกับคนที่จะมาลงการเมืองในช่วงนี้ซึ่งเป็นการเมืองแบบแรงอ่ะคุณโผล่มาเมื่อไหร่คุณต้องพร้อมในการที่จะต้องถูกตีเออใช่เพราะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนก็เหมือนว่ายังไม่ได้ตัวกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาชื่อไหนคือมันยังมีเวลานะคือในการที่จะเลือกนะเพราะนั้นก็เลยยังไม่ได้ฟันธงไปว่าส่งไม่ส่งแต่ว่าแนวโน้มก็เหมือนจะไม่ส่งนะเพราะว่าถ้าหาคนที่มันเรียกว่าอะไรว้าวกว่าผู้ว่าหมูป่าไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะส่งใครแต่ว่านี่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะที่พูดเอาไว้อ่ะกับหุ้งฟังบอกว่าโอ้ยนานๆจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความเป็นเอกภาพนะแต่ว่าอย่าลืมนะวันนี้เขามีจะมีประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วเพราะว่าคุณอันวาสาและออกมาคุณอันวาสาและออกมาแรงมากอ่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพูดในที่ประชุมถึงปัญหาว่าทำไมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ถึงตกต่ำคือออกมาถล่มพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ถล่มไปที่ตัวของคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรควันนั้นเนี่ยเมื่อคืนค่ะคุณราเมศรัตนชเวงเนี่ยออกมาโพสต์แบบเป็นในๆอ่ะคือด่าใครไม่รู้อ่ะแต่คุณอุดมทายว่าต้องด่าคุณอุดมทายก็โพสต์แบบก็คือเขาพูดเลยว่ามันเป็นโพสต์ปริศนาค่ะอยู่ดีบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดทำลายผมจะตัดขั้วหัวใจคุณโอ้โหเหมือนกลุ่มความลับเหรอเออเนี่ยยิ่งดูแรงไหมล่ะถ้าคุณไม่หยุดทำลายผมจะตัดขั้วหัวใจคุณคือคนก็เข้าไปแบบให้กำลังใจกันเป็นแถวเลยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าคุณราเมศได้พูดถึงใครแต่ถ้าให้เดาอะจะว่าใครอะเออเพราะต้องว่าไปที่คุณราเมศแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะประชุมพักแล้วอะใช่คุณอันวาเออเพราะคุณอันวาเนี่ยโหคือเราก็รู้กันอยู่เนอะใช่ก็แสดงบทบาทแบบนี้มาตลอดอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับพักอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลเนี่ยแล้วออกมาโจมตีตลอดจะย้ายพักไหมเนี่ยเนี่ยกำลังนั่งนึกว่าคุณอันวาจะไปอยู่พักอะไรอะอยู่กับคุณกรเปล่าเนาะสี่กุมารก็ได้เออมีนะทางเลือกอะมีสี่กุมารมีคุณกรภูมิใจไทยไหม ไม่ค่อยเห็นคอนเน็กชันเท่าไหร่นะเพราะภูมิใจไทยเขาก็ลงใต้เหมือนกันนะเออใช่ใช่แต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี่ไงพักอะไรนะพลังอนาคตไทยใช่ไหมพรรคสี่กุมารชื่อพรรคอะไรนะไม่รู้เลยพลังอนาคตไทยเหรอเออมีชื่อออกมาแล้วเหรอเออประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวค่ะ